โอเคครับวันนี้เรามาเริ่มกุญแจใหม่ก็คือกุญแจกุญแจอะไรจำชื่อได้ไหมจะกุญแจซ่อนวันนี้ให้การบ้านนะกลับไปจำชื่อกุญแจซ่อนนะกุญแจซ่อนจะมีพุงอ้วนๆอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วนี่ this is the G-line ฉะนั้นคีย์เวิร์ดของ right hand นะก็คือ this is the G line ผ่านที่พุงอ้วนอ้วนของกุญแจจำได้ไหมกุญแจซ้อนคุณสิครับกุญแจซ้อนไม่เป็นไรฝึกพูดบ่อยๆก็จะจำได้นะวันนี้น้ำมนต์นะครับทำโน้ต G ให้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยฉะนั้นทุกตัวถูกต้องหมดเลยนะครับเส้นนี้มันจะเป็น G line นะผ่านไปที่โน้ตตัวไหนฉะนั้นตัวนั้นก็คือตัว G เก่งมากเลยเดี๋ยวเราลองมาเล่นเพลงนี้ช้าๆนะครับโน้ตแรกที่เราเจอก็คือโน้ต G ใช่ไหมที่เราทำแสงสีแดงๆไว้ฉะนั้นโน้ตแรกนิ้วเลขอะไรเอ่ยเลข4ไปวางที่โน้ต G เอานิ้ว4ไปวางที่โน้ต G วางเลยโน้ต G อยู่ไหนกดโน้ต G ฮะโน้ต G อยู่ไหนเอ่ยดูโน้ต G ก่อนว่ากดแป้นไหนอันไหนคือแป้นของตัว G แป้นของตัว G ใช่ตัวไหนเอ่ยอันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว Cแล้วก็ F G หาเจอหรือยังเอานิ้ว4ไปวางโน้ต G นิ้ว4ไปวางโน้ต G ทำไมไกลจากคุณหญิงจังเลยอะเอามาวางตรงนี้ก็ได้เพราะว่า position ของ right hand นะจะต้องวางที่นี่แล้วมือซ้ายเมื่อกี้ที่กุญแจฟ้าเราเล่นตรงนี้ใช่ไหมเราจะเอาไปทับกันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราต้องวางสูงกว่านะครับนิ้ว4ไปวางโน้ต Gกดโน้ตตัวแรกที่เป็นโน้ต G โน้ตตัวแรกห้ามจำเป็นเลขนิ้ว1 2 3 4สีน้ำมนต์ตัว G มันก็อยู่ข้างตัว F ใช่ไหมฉะนั้นเราอ่านคีย์บอร์ดดีกว่า F แล้วก็ไป G แค่นี้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็กดนิ้ว4แค่นั้นเองดูโน้ตเก่งมากโน้ตต่อไปต่ำลงเป็นจำได้ไหมก่อนหน้าตัว G เป็นตัว F F เก่งมากครับกดกดตัว F F ต่ำลงอีกเป็นกด E กดเลยครับ E ตรงฉะนั้นตัว G เป็นโน้ตสูงสุดต่ำลงเป็น F ต่ำลงเป็นเราก็จะไล่ลงใช่ไหมเป็นสเต็ปใช่ไหมต่อไปเริ่มตัวและ F และ E ตัวต่อไปตัวอยู่เส้นข้างล่างตัว E โอ้เก่งมากกด Eเวลากดตัว G กดตัว G นับ2น้ำมนต์ถ้าน้ำมนต์จะนับ1น้ำมนต์ต้องนับ1 2 3 4แต่ถ้าน้ำมนต์กดตัว G แล้วนับ2 3 4ได้เลยดีไหมครับครับอ้าวบรรทัดต่อไปเพลงนี้ฝึกช้าหน่อยเนาะบรรทัดต่อไปเริ่มตัวอะไรเอ่ยE กดเลยครับไล่ขึ้น F และ G
ตรงนี้ตัวอะไรเอ่ยอ่านโน้ตก่อนตัว F F เก่งมากครับกดเลย F นับ1 2กด1 2เป็นตัว E นับ2 3 4และหยุดเก่งมากครับ